สวัสดีครับทุกคนเรามางานเกษตรอีกแล้วนะครับมาในส่วนของต้นไม้ที่จะมีเกษตรกรเอาต้นไม้มาขายที่กล้วยเล็บมือนางนะครับมะพร้าวน้ำหอมก็มีนะครับตะเคียนทองก็มาต้นรังมะเกลือสนฉัตรนี่สนฉัตรน่ารักจังเลย80บาทสนฉัตรน่ารักนางกวักก็มามิกกี้เมาส์ปลาดูป่ามะกรูดต้นฝางกระท่อมก้านแดงพยุงไทยพยอมปลาดูป่ากระบ่าเป็นไม้หายากนะกระบ่ายางนาเคยเห็นยางนาที่มันหลุดออกมาดอกมันจะหมุนติ้ว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 นี่กระพี้เขาควายมะฮอกกานี่เป็นไม้โตเร็วราคาแพงนะครับเนื้อสวยครับอันนี้ต้นล่ำซำเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะจ๊ะชื่อว่าล่ำซำมะริดอันนี้มะริดไม้หายากเนื้อสวยสีตรังต้นไม้ประจำจังหวัดตรังพญาเสือโคร่งอันนี้ต้นซากุระเมืองไทยโอ้โหอันนี้ต้นบุญนาคต้นขี้เหล็กบอนก็มาทุกคนบอนบอนพรพระร่วงนางเสือดาวอุ้ยนางเสือดาวสวยทุกคนนางเสือดาวพรพระร่วงสีกาญจนานี่ลูกไม้ฮักหลงอันนี้ฮักหลงฮกหลงฮกหลงนะฮะอันนี้ม้าลายอุ้ยม้าลายสวยม้าลายสวยทุกคนเหมือนจงอางแต่ว่าเป็นลายไงใบเหมือนบ้านจงอางบอนจงอางลูกไม้ม้าลายสวย200บาทอันนี้เล็บครุฑนะเล็บครุฑของจริงเลยนะดูสิเหมือนเล็บครุฑไหมอันนี้ไม้สักทอง20บาทเองเหรอทำไมถูกอ่ะมะพร้าวไฟยักษ์หูเสือฟักยักษ์กระตอกข้าวเมื่อกี้ได้เม็ดมาแล้วมะพร้าวแกงมะพร้าวน้ำหอมเตี้ยองุ่นบราซิลต้นละ80บาทใครเอาบ้างองุ่นไร้เม็ดเดี๋ยววันหลังต้องมาซื้อผลไปปลูกที่บ้านบ้างละครับเป็นแล้วนะครับเริ่มแล้วครับนะครับทุกคนยางอินเดียมีมุ้งมีมีดมีจอกมีเสียมขายอันนี้นะครับส่วนชมอันนี้อะไรนะนี่มีถ้าเป็นผักหวานป่าผักหวานป่าอีมาทุกเดือนหรือเปล่าครับหรือว่ามาเรื่อยๆครั้งแรกจะขอก็ได้ก็บอกก็ได้ก็ยิ่งอยากให้มาอยู่แล้วแหละบอนปลาลงปลาลงนะครับมีคนรักเครื่องด้วยทุกคนเอ๊ะตอนนั้นที่เจอป่ะคราวที่แล้วที่ผมซื้อร้านนี้ป่ะใช่หรอที่พี่บอกมาครั้งแรกตอนนั้นที่มีบอนมีอะไรป่ะใช่ไหมหรือว่าคนละคนกันไม่แน่ใจเหมือนกันคุ้นๆจะเป็นร้านอยู่ข้างเขาไม่มาเนาะครั้งนี้นะเป็นเขาครั้งนี้อ๋อแล้วตลาดสบายๆนี่มาเขาจัดยังไงบ้างตอนนี้เขาจัดทุกเดือนไหมอาทิตย์ที่3เดือนค่ะอาทิตย์ที่3ครั้งเดียวโอเคไม่ได้อาทิตย์ที่1จะเป็นตลาดเศรษฐกิจพอเพียงอ๋อครับเอ้าต่อไปนี้ก็มีอาทิตย์ที่3ก็จัดทุกเดือนน่ะแสดงว่าเดือนนึงก็มี2ครั้งแล้วสิใช่ค่ะคือถ้าเป็นเครือข่ายสามารถเดินได้อ๋อก็แค่ตลาดสบายใช่มั้ยครับอ๋อโอเคผมเข้าใจว่ายังเหมือนเดิมว่ามีแค่เดือนละครั้งตกลงตอนนี้มี2ครั้งอ๋อครับดีจังตอนนั้นซื้อบอนเค้าไงขอบคุณครับอันนี้เป็นเหมือนที่พัก
ันนะอันนี้คือฟ้าของที่ขายต้นไม้นะจริงๆตลาดแต่ลูกของเกษตรจะอยู่ฝั่งด้านหนึ่งใกล้ใกล้ใกล้กันเลยนี่กล้วยน้ำว้ารักแรกพบก็มาอันนี้สีม่วงนี่ดอกอะไรช้องนางอ๋อนี่ช้องนางสีม่วงนะครับมีเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวดองเปรี้ยวน่าทานน้ำพริกขาวน้ำตาลมะพร้าวนะครับไปถึงนู่นเลยนะครับทุกคนโกศลแต่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติในหลวงร.9นะครับทุกคนอยู่ไม่ไกลจากฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตนะครับมาทางตลาดไทยนะครับ